สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูการจัดการเรื่องกล้องในห้องประชุมบน Microsoft Teams กันครับผมเมื่อเราเข้ามาในห้อง Microsoft Teams แล้วนะครับผมอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ต้องลงเครื่องนะครับเราจะสามารถเห็นหน้าจอสูงสุดได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยประมาณ9หน้าจอนะครับผมแล้วก็มีการปรับโหมดนะครับเป็น49อะไรแบบนี้ได้สิ่งแรกที่จะแนะนำนะครับผมนั่นคือการเปิดกล้องแล้วกันเนาะเปิดกล้องตรงไหนนะครับเปิดกล้องจะอยู่ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยทางบ้านก็จะเห็นหน้าเรานะครับผมซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้ด้วยนะครับผมไปที่ปุ่มจุด3จุดนะครับมันจะมีปุ่มนะครับ apply background effect นะตรงนี้เลยนะครับผม apply background effect เลยฟีเจอร์นี้ต้องติดตั้งลงเครื่องก่อนนะครับผมต้องติดตั้งลงเครื่องก่อนนะครับกด apply background effect มันจะมีรูปภาพนะครับผมเตรียมเอาไว้ให้บางส่วนแล้วนะครับผมถ้าหากต้องการเพิ่มรูปภาพใหม่นะครับผมก็กด add new ได้เลยเนาะกด add new ได้เลยรูปภาพจะต้องไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปเนาะนะครับผมแล้วก็หากเลือกรูปภาพแล้วนะครับผมชอบรูปนี้ผมก็สามารถกดนะครับ apply ได้เลยนะครับหรือจะกด preview เพื่อลองดูก่อนก็ได้หากมีคนเปิดกล้องแบบนี้ขึ้นมาเนาะมันก็จะจัดหน้าจอให้เราเนี่ยสูงสุดได้ไม่เกิน9หน้าจอนะครับผมถ้าเกิดเราต้องการมากกว่านี้นะครับเราจำเป็นจะต้องไปเปิดโหมดที่ชื่อว่า large gallery เราจะเห็นหน้าจอได้สูงสุดคือ49หน้าจอนะครับคือ 7x7 นะครับถ้าเกิดรวมตัวเองด้วยก็เป็น50โดยเราจะสามารถกดปุ่มเปิดโหมดนี้ได้นะครับผมไปที่ปุ่มจุด3จุดเหมือนเดิมเลยนะครับมันจะมีโหมดนะครับผม Large Gallery นะครับผมและ Together Mode ให้เราเลือกนะครับผมโดย Large Gallery นะครับผมจะต้องมีคนเปิดกล้องนะครับผม9คนขึ้นไปนะครับโหมดนี้ถึงจะอนุญาตให้เรากดได้นะครับผมในส่วนของ Together Mode นะครับจะต้องมี5คนขึ้นไปนะครับผมโหมดที่ถึงจะทำงานนะครับผมแต่ถ้าหากเราเปิดนะครับผ่านเว็บไซต์เนาะเจ้าตัว Together Mode กับ Large Gallery Mode นะครับผมก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่คนแรกเลยนะครับคนแรกคนเดียวเนี่ยก็สามารถเปิดได้แล้วมุมมองนะครับของ Large Gallery นะครับผมแล้วก็ตัว Together Mode นะครับผมเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าผมกดเปิด Together Mode นะครับบน account นี้ครับมันจะไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับกับคนอื่นเลยนะครับกับคนอื่นเลยนะครับยกเว้นว่าเราแชร์หน้าจอของเราให้คนอื่นเห็นอีกทีนึงนะครับผมสาเหตุที่แบบนี้เนี่ยเพราะว่าตัว Large Gallery Mode กับตัว Together Mode เนี่ยมันอาจจะกิน resource เพิ่มมากขึ้นเครื่องบางเครื่องนะครับเขาอาจจะเปิดโปรแกรมอื่นอยู่นะครับต้องการใช้งาน RAM นะครับเครื่องอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับอาจจะยังไม่ได้อยากเปิดด้วยนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นมุมมองส่วนตัวโดยในโหมด Together Mode ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงไปนะครับผมหน้าตาของมันตอนใช้งานเนี่ยมันคือการตัดนะครับผมเอาแบ็คกราวด์ทุกคนออกไปเลยแล้วก็เอาทุกคนมาอยู่ในห้องเสมือนในห้องเดียวกันเลยนะบนเว็บไซต์จะไม่สามารถเปลี่ยนฉากได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นติดตั้งลงเครื่องเราจะสามารถกดเปลี่ยนฉากได้ด้วยครับโดยการกดเปลี่ยนฉากนะครับผมก็ให้เราไปที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับผมมันจะมีคำว่าเปลี่ยนฉากให้เราอยู่นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีฉากให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับผมโดยตัวเลขนะครับที่มุมขวาบนนะครับมันจะบอกว่าห้องนี้ห้องเสมือนนี้จุคนได้กี่คนนะครับผมลองเปลี่ยนเป็นฉากร้านกาแฟอะไรแบบนี้นะครับหากต้องการเปลี่ยนกลับนะครับเป็นมุมแบบปกตินะครับก็สามารถมากดได้ที่ More Action นะครับเลือกเป็น Gallery แบบปกติก็จะเห็นรูปภาพคนแบบปกติเลยนะครับผมแต่มันจะมีกรณีหนึ่งนะครับที่เราไม่ได้อยากเห็นรูปคนนะครับเช่นเราอาจจะอยากประหยัดเน็ตนะครับตอนนี้เครื่องเราเน็ตกำลังจะหมดมันจะมีคำว่า Turn off incoming video นะครับ
เมื่อกดปุ่มนี้แล้วนะครับมันจะปิดนะครับผมตัววิดีโอนะครับผมของปลายทางมันก็จะกลับมาเป็นโหมดแบบปกติให้เราเลยนะครับในระหว่างที่เรากำลังนำเสนอนะครับหรือว่ากำลังนั่งดูนะครับผมเราสามารถกดสปอตไลท์นะครับเพื่อทำให้หน้าของคนนะครับมันโดดเด่นเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างตรงนี้ผมต้องการจะให้คุณ System Admin นะครับผมนะครับไปที่จุด3จุดหลังชื่อเขานะครับแล้วกดสปอตไลท์นะครับการกดสปอตไลท์เนี่ยคือการที่ทำให้เขาเด่นนะครับกับทุกๆคนเลยคือทั้งห้องเนี่ยจะเห็นคนนี้เด่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกอยากได้หลายคนนะครับผมกดอีกคนนึงเอาเป็นคุณ Demo User นะครับกด Add Spotlight นะครับอีกคนนึงนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้นะครับผมอันนี้คือการกด Spotlight นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะดูคนเดียวนะครับผมไม่ได้อยากจะให้ทั้งห้องเห็นเหมือนกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นคำว่า Pin นะครับเป็นคำว่า Pin ได้นะครับก็จะขึ้นมาอยู่แบบนี้เนาะคนอื่นเนี่ยจะเห็น2อันนี้เด่นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเห็น3อันเลยเนาะพินเนี่ยคือของส่วนตัวถ้าเกิดผมไม่ชอบนะครับที่มันอยู่มุมขวานะครับผมสามารถกดจุด3จุดนะครับผมไปกดคำว่า Gallery to Top นะครับย้ายมันไปอยู่ด้านบนได้ย้ายไปอยู่ด้านบนได้แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับผมซึ่งเราก็สามารถเปิดนะครับตัวแชทนะครับเปิดโหมดอื่นๆนะครับได้อีกเช่นเดียวกันรวมไปถึงนะครับถ้าเกิดเราอยากเปิดโหมดเช่น Together Mode นะครับมันก็สามารถเปิดได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็จะมีหน้าคนนะครับผมมี Together Mode อีกอันนึงแยกขึ้นมานะครับผมเห็นทุกอย่างในหน้าจอเดียวเลยนะครับผมลองปรับกลับเป็นปกติเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับในโหมดตัว Spotlight นะครับมันอาจจะเหมาะกับการพรีเซนต์งานกลุ่มนะครับเช่นเราให้คน3คนขึ้นมาพรีเซนต์นะครับผมสมมติเขาพรีเซนต์จบแล้วเนาะนะครับวิธีการเอาเขาลงเนี่ยคือไปกดจุด3จุดหลังชื่อเขาเอาเขาลงทีละคนหรือให้เรามาที่ปุ่มคน2คนตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นมาที่ปุ่มจุด3จุดนะครับมันจะมีคำว่า Stop All Spotlight นะครับก็คือกดหยุด Spotlight ทุกคนเลยนะครับมันก็จะไม่มีใครเด่นละทั้งหมดนี้คือการจัดการหน้าจอนะครับใน Microsoft Teams ครับ